ผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นกรณีที่ผู้ใหญ่รังแกเด็กได้หรือไม่จากกรณีที่ลุงปลีเข้าไปต่อยเด็กอายุแค่8ขวบล่าสุดถูกจับตัวได้แล้วนะคะเจ้าตัวในอ้างบอกว่าไม่พอใจที่เด็กเตะบอลใส่หลังค่ะวงจรปิดบริเวณท่าน้ำปากเกร็ดนนทบุรีจับภาพนายสุขุมพันธ์อายุ64ปีขวามือเดินเข้าไปต่อยเด็กชายวัย8ขวบก่อนที่จะเดินหลบหนีไปนะคะนี่คือต่อยแล้วนะคะล่าสุดตำรวจสภ.ปากเกร็ดเข้าจับกุมตัวนายสุขุมพันธ์มาสอบสวนเจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงๆโดยก่อนที่จะชกเด็กตัวเองไปนอนเล่นที่ท่าน้ำกำลังจะกลับบ้านพอดีเลยก็เลยแวะซื้อไอติมกินแต่ยังไม่ทันได้กินไอติมถูกเด็กเตะลูกฟุตบอลมาโดนหลังทำให้เจ็บหัวแทบคว่ำจังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหมันโกรธมากมันห้ามอารมณ์ไม่ไหวรู้สึกต้องต่อยเด็กแล้วอะค่ะทีนี้เจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะอยากจะขอโทษพ่อแม่เด็กแล้วก็สัญญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกมันตั้งบนเตะปึ้งหัวกระหม่อมเตะโดนตรงไหนของลูกโดนล่างฮะกี่ทีครับทีเดียวผมห้ามไปมันนุกมือขอโทษกำลังโมโหนะมหาพระพระป่าพระพุทธต่อยหลบต่อไปทีเดียวแล้วพอมาทำนี้มันโดนตัวมันแล้วลุ่มแล้วก็นั่งลงให้เสียใจไหมเสียใจหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ด้านตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายก่อนที่จะปล่อยตัวไปนะคะจากนี้จะติดต่อพ่อแม่ของเด็กให้มาชี้ตัวยืนยันผู้ก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งซึ่งโทษตามกฎหมายข้อหาทำร้ายร่างกายมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทค่ะ